ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นุกจะมาสอนถักซันตาคอร์ตไว้ให้เพื่อนๆไว้ติดตกแต่งชิ้นงานนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไหมเบบี้ซิลหรือเพื่อนๆจะใช้ไหมเป็นไหมเส้นสีพายได้หมดนะคะแล้วก็จะมีลูกปัดขนาด6มิลหรือ5มิลก็ได้นะคะไว้ติดตกแต่งเป็นลูกตานะคะเราจะมาเริ่มถักกันเลยนะคะนุกใช้โครเช่ห้าทับศในการถักหรือว่าเพื่อนๆจะใช้หัวเดียว 2.0จมิล2.5มิลในการถักได้เริ่มต้นจากใช้สีชมพูก่อนนะคะใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สรอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่3นับเป็นหลักแรกจากนั้นถัก F ลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด11หลักรวมกับโซ่ขึ้น3เป็น12เราจะถัก F ไปทั้งหมด11หลักรวมกับโซ่ขึ้น3เป็น12จากนั้นตัดไหมถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ขึ้น3นะคะโซ่ที่3จากนั้นเราจะเปลี่ยนสีไหมในแถวที่2เกี่ยวสีขาวขึ้นมาแล้วก็เอาปลายไหมมัดด้านหลังเพื่อให้มันแน่นนะคะในแถวที่2ถักโซ่3นะับเป็นหลักแรกถัก F ในหลักที่เราขึ้นโซ่ถักซ้ำไป1หลัก แล้วถักซ้ำในทุกทุกหลักนะคะถัก f ในหนึ่งหลักถักซ้ำสองครั้งพอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามต่อไปถักโซ่สามแล้วเราจะทำห่วงอยู่ทั้งหมดหกห่วงนะคะเว้นช่วงไปสองหลักแบบนี้ ตรงกลางถักเลื่อนห่วงโซ่สามแล้วก็ถักเลื่อนห่วงทำให้มันได้หกห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักเอ็กลงไปในห่วงแรกตรงนี้นะคะ หนึ 1> 1่งหลักจากนั้นถัก f ลงไปในห่วงทั้งหมดห้าหลักหนึ่งสองสามสี่และห้าพอจะไปห่วงถัดไปนะคะให้ถัก x หนึ่งลงไปในห่วงถัดไปหนึ่งจากนั้นก็ถัก f ไปห้าหลัก เราก็ถักมาทั้งหมดหห่วง1 2 3 4 5 6ในรูปแบบเดียวกันจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรขงข้างข้าห่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเข่าซันต์คอร์สแถวแรกจากนั้นถักโซ่ห่งแล้วพลิกกลับเราจะมาทำคราถักเคราวแถวที่2ตรงนี้แล้วถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะมันจะมีหลักที่เราขึ้นโซ่1 2ให้เราถักเลืเล่อนห่วงตรงนี้หหลัก จากนั้นถักโซ่สามแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงหลักที่ตรงกลางตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เฝ้าแถวที่สองทำห่วงอยู่ 5, ห้าห่วงหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะห้า จากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักในรูปแบบเดียวกันเหมือนแถวที่หนึ่งนะคะถัก x ไปหนึ่งหลักก่อนแล้วก็ถัก f ไปห้าหลักก่อนจะขึ้นห่วงถัดไปให้เราถัก x 1หนึ่งแล้วก็ถัก f ไปห้าหลักถักแบบเดียวกันนะคะ พอเราถักมาจนสุดนะคะทั้งครบทั้งทั้งห้าห่วงถักเลื่อนห่วงจบแถวอันนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถักโซ่สามพลิกกลับเราจะมาถักคราแถวที่สามตรงตำแหน่งสีชมพูนะคะตรงนี้นะคะทำห่วงให้ได้ทั้งหมดสี่ห่วงโซ่สาม ถักให้ได้4ห่วง1 2 3 4จากนั้นถักโซ่1แล้วพลิกกลับถัก X ลงไปในหลักแรกคราเราก็จะถักในรูปแบบเดียวกันแล้วก็จากนั้นก็ถัก F 5หลัก พอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็ล็อกตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนวดของซันต้าแถวที่สามก็จะมีสามชั้นแบบนี้มีหกห้าแล้วก็สี่ต่อไปเราจะถักหมวกซันต้านะคะเราจะเริ่มต่อไหมตรงหลักด้านข้างตรงสุดเลยนะคะใช้สีแดงเกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะมาถัก X ในหลักถัดไปถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอถักมาจนสุดมันจะเหลืออีกหลักหนึ่งนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงเกลียวไหมแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงขึ้นถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับอันนี้จะเป็นหลักหลักสุดท้ายนะคะให้เราเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ถักเอ็กบนทุกหลักจนสุดพอมาจนสุดจะเหลือหลักสุดท้ายให้เราถักเลื่อนห่วงดึงไหมขึ้นแล้วก็ ถักโซ่หนึ่งถักอีกแถวหนึ่งเว้นด้านข้างแล้วก็ถักเอ็กไปในหลักถัดไปถักมาให้เหลืออยู่สองหลักหนึ่งตรงนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็จะมีตรงด้านข้างตรงนี้นะคะสามถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ย้อนกลับมาถัก X ในหลักที่5้าถัก T ในหลักที่4แล้วก็หลักที่3จากนั้นหลักที่สองถัก F กับหลักที่หนถัก F นะคะถักเลื่อนห่วงตรงด้านข้างตรงนี้สุดท้ายถักเลื่อนห่วงล็อกแล้วก็ตัดเหลือปลายไหม ไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาเย็บตรงนี้มันจะมีส่วนตรงนี้นะคะให้เราเกี่ยวใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้เกี่ยวล็อกให้มันติดกันไม่ให้มันมีช่องว่างนะคะ จากนั้นเราก็ตัดเก็บซ่อนปลายใหม่ให้เรียบร้อยไปยเราจะถักแต่งตรงปลายหมวกด้วยสีขาวเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่สามถักเอฟไปทั้งหมดหกหลักถักซ้ำในที่เดียวกันนะคะตรงปลาย ย้ายหัวเข็มมาทิมในหลักที่หนึ่งเกี่ยวห่วงลอดให้มันออกมาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบตรงแบบนี้เกี่ยวไหมลอดแล้วก็ล็อกตัดแล้วก็เกี่ยวไหมลอดปลายไหมนะคะเกี่ยวปลายไหมมาเก็บซ่อนไว้ด้านใน เราก็จะได้ปลายหมวกออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักจมูกเราจะใช้สีแดงใช้ปลายไหมพันปลายนิชีสองรอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่หนึ่งถัก X ลงไปในห่วงทั้งหมดหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าและ หกถักบนเป็นก้นหอยบนทุกหลักไปอีกหกหลักตัวแถวที่สองไม่เพิ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหก ถักเลื่อนห่วงจบแถวล็อกเหลือตัดแล้วก็เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บเราก็จะได้จมูกออกมาในรูปแบบนี้จากนั้นเราจะใช้ไหมที่เหลือเย็บให้จมูกติดกับตัวชิ้นงานที่เราถักนะคะ นั้นเราจะเย็บลูกตานะคะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บลูกตาใช้ลูกปัดขนาดห้าถึงหกมิลนะคะหลังจากที่เราเย็บลูกตาเสร็จแล้วเราจะใช้ไฟแช็กนะคะค่อยลูบเพื่อไล่ขนมันจะเพิ่มความเซ็ตตัว แข็งแล้วก็อยู่ทรงแล้วก็จะมีความมันเงาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นใช้เป็นตัวไล่ขนหลังจากที่ติดลูกตาเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อก็จะมีซันตาคอร์สไว้ติดตกแต่งชิ้นงานต่างๆยังไงลองถักกันดูนะคะ